ินเลขเข้าวินกับการค้นหาตัวเลขจากเหล่าดาราดังหากใครเลือกเลขเข้าวินถูกก็จะเป็นแชมป์ทันทีซึ่งถ้าเป็นแชมป์ครบ5สมัยก็ได้สิทธิ์ไปลุ้นกับแจ็คพอตแรกและหากเป็นแชมป์เข้าวิน10สมัยก็เตรียมลุยกับแจ็คพอตใหญ่กันได้เลยครับเตรียมพบกับแจ็คพอตเลขเข้าวินไปเข้าวินครับเป็นคนแรกที่เป็นแชมป์5สมัยเดี๋ยวต้องไปเล่นแจ็คพอตแรกกับเราใครจะคว้าตัวได้เป็นคนแรกดวงผมดีมากช่วงนี้ยังไม่ทันแข่งเลยเป็นศัตรูแล้วค่ะยกสุดท้ายแล้วแลกหมัดเลยทำอะไรผมไม่ได้หรอกจะคอยดูลุ้นไปกับเกมแจ็คพอตที่ท้าทายกว่าเดิมเราจะมีภาพให้5ภาพรู้จักไหมครับภาพนี้เฮ้ยเฮ้ยหาเล็บแจ็คพอตให้เจอบ้าบออุ๊ยไม่ได้ตื่นเต้นจนหยุดหายใจเล็บนี้ถ้าใช่จริงแจ็คพอตแตกเลยนะฮะแจ็คพอตแตกครับแจ็คพอตแตกครับวันนี้มาครั้งแรกแจ็คพอตแตกเลยเลขเข้าวินแจ็คพอตแตกเร็วๆนี้กลับมาสรุปกันต่อจากเมื่อวานนี้ครับที่คุณจีน่าวิรยาเข้ามาท้าชิงตำแหน่งแชมป์จากปู่อ้วนเข้าวินครับโอ้โห3ครั้งเข้าวินเลยครับวันนี้โอ้โหน้องจีน่าซึ่งเธอก็สามารถโค่นแชมป์รุ่นใหญ่ไปได้ชนิดที่ไม่ไว้หน้าและขึ้นครองบัลลังก์แชมป์สมัยแรกไปได้อย่างสุดปังแต่ตำนานสุดอลังจะต้องมาพังเพราะผู้ท้าชิงตัวแม่ที่กำลังจะมาหรือไม่ไปลุ้นกันได้เลยครับเลขเข้าวินวันนี้น้องจีน่าเป็นแชมป์อยู่เป็นแชมป์หนึ่งสมัยแล้วเดี๋ยวต้องปราบไปเรื่อยๆตอนนี้นะฮะก็ขออนุญาตนิดนึงว่าใส่เฟซชิลอย่างนี้เพราะว่าเรารักษาระยะห่างจีน่าต้องจำให้ดีนะอย่าเข้ามาอย่าไปเลยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของระยะห่างเรื่องของโควิดนะฮะโอเคเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวเราทำรายการกันแล้วก็อยู่กันอย่างนี้รักษาระยะห่างไว้ใส่เฟซชิลอ้าววันนี้มีคนนึงที่เข้ามาเพื่อแข่งขันกับจีน่าพี่เลือกมาโดยเฉพาะเลยหนูบอกเลยทำไมคะไม่มีเพศไหนวัยไหนสามารถล้มหนูได้พี่จะบอกเลยว่าคนนี้นะยังบ่งบอกไม่ได้ว่าเขาจะเป็นยังไงชีวิตของเขาแต่เขาเป็นคนที่มีความรู้รอบตัวสูงมากวันนี้นะท่องดิกชันนารีอ่ะขนาดนั้นวันละ 3-4 เล่มคนนี้ความรู้รอบตัวสูงมากแจ้งกันเลยคุณกัปจีครับจ้าปัจจุบันนี้เป็นเจ้าแม่เกมโชว์อยู่ปราบมาแล้วนักต่อนักโอ้ไม่ขนาดนั้นป่าไปอยู่ 2-3 รายการเองเนี่ยเดือนนี้เพราะว่าไม่ยอมมาสวอปตอนนี้ก็คือว่าสวอปเองที่บ้านใช้พวกกิ่งคอยหรือว่าแบบว่าพวกไอ้คุณไม่ใช่กิ่งคอยไม่ได้สวอปเขามีมาการสำลีคุณอ๋อกิ่งคอยนี่สงสัยเอาไว้แปรงฟันค่ะคนละอย่างกันความรู้รอบตัวเขาเยอะคุณคุณมาเล่นตรงนี้นะเลขเข้าวินของเรานะในกระดานตัวเลขมีเลขอยู่ร้อยตัวเลขด้วยกันหาเลขเข้าวินให้เจอนะถ้าเกิดคุณเจอเลขเข้าวินจบไปยังไม่ทันเริ่มรายการเลยเข้าวินแล้วนะคะตอนนี้ใช่ค่ะยังบอกว่าถ้าหาเลขเข้าวินเจอก็จะเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดคุณขานมาแล้วไม่ใช่เลขเข้าวินต้องใช้ความสามารถแล้วอันนี้ตอบคำถามไม่ถูกค่ะเพื่อรักษาความได้เปรียบนี่เขาตอบเลขถูกไปแล้วตอบเลขถูกไปแล้วตอบคำถามก็ถูกด้วยโอเควันนี้คู่นี้แข่งกันนะฮะดูซิว่าใครจะเป็นแชมป์ในรายการของเราเลขเข้าวินนะครับตรงนี้ไปหาก่อนว่าเลขเข้าวินจากคนดังเป็นเลขอะไรของใครเลขเข้าวินจากคนดังนะครับสนับสนุนโดย AS 5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยดูกันครับสวัสดีค่ะเชียร์พิธีกรค่ะสำหรับเลขเข้าวินของเชียร์นะโอ้โหต้องบอกว่าเลขนี้นะคะเป็นเลขที่อยู่ในใจเชียร์แบบลืมไม่ลงเลยนะลืมไม่ลงและคิดว่าเป็นเลขที่หลายๆคนเองก็น่าจะคุ้นเคยกันดีด้วยค่ะและเลขที่อยู่ในใจเชียร์เลขเข้าวินนั้นก็คือพอก่อนพอก่อนแมสเดาไม่ถูกเลยเพราะคราวที่แล้วนี่คนถอดแมสเขาทายปากอ๋อมันจะเริ่มจากรูปปากใช่อย่างเช่นอย่างครั้งที่แล้วเขาพูดว่าเราก็ต้องดูออกว่ายี่อะไรเขาด่าเราอีบ้าเขาด่าผมไม่ได้ว่าบอกตัวเลขเพราะแบบไม่กระด่าอีบ้าอีบ้าเข้าใจผิดเลขเข้าวินของน้องเชียร์วันนี้น้องเชียร์ไม่มีไกด์เลยพี่เชียร์พูดว่าเป็นเลขที่อยู่ในใจเชียร์แล้วไม่มีวันลืมมันจะออกแนวไหนมันจะออกแนวไหนวันที่อกหักหรือเปล่าไม่มีวันลืมวันที่อกหักคุณใจคนจะไม่ลืมเหรอ
เราต้องลืมมันสิมันเป็นวันที่เราเสียใจใช่เราจะจดจำวันไหนวันที่เรามีผัวค่ะวันไหนเขาขอเราเป็นเมียเนี่ยคือเราต้องจดจำเขามีสักวันหนึ่งหรือยังตกรอบแล้วไม่มีสักเลขเลย0199ยังไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะอย่าร้องไห้กันแบบนั้นโอเคเอานะวันนี้นะเลขควินของน้องเชียร์ที่กำพรนะครับจะเป็นเลขอะไรใครได้เริ่มต้นก่อนนะครับกดปุ่มตรงนี้โอเคเอามือจับหูก่อนครับกดมือจับหูไว้หูอยู่ตรงไหนคะนี่ค่ะหูก็อยู่ข้างหัวเลยครับนั่นหูหนีไปค่ะหูไม่ใช่ไม่ต้องหนีจับไว้เดี๋ยวมันจะหนีได้เดี๋ยวมันหลุดเดี๋ยวมันหลุดโอเคมือจับหูไว้พร้อมนะจีน่าพร้อมนะครับพร้อมแล้วกันจิพร้อมแล้วพร้อมกดครับกดลุลุเอาแค่คุณกันจิครับอะไรวะได้แล้วคุณได้ไปกับพี่พร้อมไปกับพี่ไม่เคยได้ก่อนนี่จีน่ามาเข้าวันที่แล้วอยู่ฝั่งนี้ไม่ติดเพราะว่าอยู่ฝั่งนี้ไม่ติดโอเคไม่ได้ว่าท่านเสียแต่อย่างใดวันนี้มันบังเอิญมีเกมนึงมันแบบว่าป๊อปปูล่าขึ้นมาเกมที่มันกดให้แมวอ้าปากอ๋อแมวอ้าปากหนูเล่นตั้งแต่เช้าเลยป๊อปแคทป๊อปแคทเลยป๊อปแคทป๊อปแคทใช่ใช่ดูกระดาษตัวเลขหน้า00-99ก็จีครับเลือกมา1เลขตั้งแต่น้อยไปหามากอยากเล่นทางด้านฝั่งไหนก่อนคุณเชียร์เขาบอกว่าเลขที่อยู่ในใจใช่ใจนี่คุณคิดดูนี่หัวใจมีกี่ห้อง4 04ค่ะ04โอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเลขที่ทางด้านน้อยว่างั้นเถอะแต่ถ้า04มากไปนี่เรียบร้อยเลยนะเหลือ4เลขปังเลยนะปังเลยนะอ๋อมันอย่างนี้มันอย่างนี้เหนื่อยโอเคโอเคมองหน้าโอ้ถ้า04ออกมาเหมือนจะโดดเตะคุณแค้นเลยผมคุณเลือกเองเลขเนี้ยอ๋อดิฉันเหรอคะโอเคอ่ะ04ครับเป็นเลขที่เข้าวินหรือไม่นะมาดูกันนะ04ถ้าไม่เข้าวินนี่อย่ามากไปนะต้องน้อยไปไว้ก่อนถ้ามากไปแล้วเรียบร้อยเลยนะ04เป็นเลขที่น้อยไปครับโอเคน้อยตัดไป00-04ตัดทิ้งไป5ตัวเลขด้วยกันตอนนี้เหลือ05-99คุณก๊อตจีครับตอบคำถามไม่ถูกรักษาความได้เปรียบเอาไว้04ครับคำถามข้อ4เลข4ที่เอามานะครับเป็นเรื่องของจำนวนนะฮะจำนวนหน้าของพระพรหมพระพรหมพระพรหมมี4หน้าถูกไหมฮะพระพรหมเนี่ยเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ความเมตตาเป็นพระผู้สร้างโลกให้กำเนิดสิ่งต่างๆในจักรวาลพระพรหมเนี่ยครับตามตำราบอกว่าเดิมมี5เศียร5หน้าคือด้านหน้าด้านซ้ายด้านขวาด้านหลังและมีด้านบนด้วยแต่ปัจจุบันนะฮะเหลือเพียง4หน้าคำถามอยู่ตรงนี้ครับถามว่าหน้าที่5ของพระพรหมหายไปเพราะอะไรด้านบนหายไปเพราะอะไรก็โดนวางยาพิษขอไฟไหมไปหน้าหายไปเลยเหลือคอไปเกิดหน้านี้ไปเกิดแล้วยากยากไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยครับแต่ส่วนมากชอบไหว้แต่ว่าเฮ้ยมูเตอะไรอย่างนี้แต่ว่าความรู้ว่าเทพองค์นั้นเทพองค์นี้ก่อเกิดขึ้นมาอย่างไรเนี่ยเคยทราบไหมว่าจริงๆพระพรหมมีเคยมี5หน้าไม่เคยทราบมาก่อนด้วยวันนี้ได้รู้แล้วจริงๆแต่เดิมพระพรหมมี5เศียร5หน้าแต่ว่าหน้าที่5หายไปเพราะอะไรข้อไหนที่คุณอยากจะตัดออกไปก่อนวางยาพิษน่าจะตัดออกไปก่อนกอไก่โดนวางยาพิษไม่น่าไม่น่าคือหมายความว่าหน้าแต่ละหน้าก็จะมีปากของตัวเองถูกไหมหน้านี้วางยาพิษอาจจะสลายไปเป็นไปไม่ได้มันดูเป็นเรื่องราวที่แบบว่าไม่น่าจะจริงไม่น่าจะใช่ก็เหลือแค่ไฟไหม้ไหมหรือไปเกิดสองอันเนี้ยคือลังเลอยู่2อันนี้ครับคิดว่าถ้าสมมุติว่าไปเกิดเนี่ยอาจจะง่ายไปหรือเปล่าครับอาจจะเป็นช้อยหลอกเพราะว่าจริงๆแล้วพระพรหมเนี่ยคือผู้สร้างครับผู้สร้างถ้าเกิดว่ามี1หน้าเนี่ยไปเกิดแสดงว่าอาจจะเป็นความหมายเชื่อมโยงว่าพระพรหมคือผู้สร้างผู้ให้กำเนิดหน้าที่5เลยหายไปไปเกิดง่ายเกินไปง่ายไปง่ายไปใช้คำว่าง่ายไปคำตอบคือหน้าที่5หายไปเพราะโดนไฟไหม้โดนไฟไหม้เป็นคำตอบที่ตอบผิดนะดูโง่ปะเนี่ยถูกต้องครับถูกต้องครับ
หน้าที่5ตามตำนานนะฮะเล่าว่าอย่างนี้ครับครั้งหนึ่งนะฮะพระพรหมกล่าววาจาสุประมาทพระศิวะพระศิวะโกรธใช้เนตรดวงที่3ถูกไหมบันดาลให้เกิดไฟไหม้เสียนที่5ของพระพรหมหายไปเลยโดนไฟไหม้ครับเทพทะเลาะกันพระศิวะอิทธิฤทธิ์เยอะถูกไหมดวงตาที่3เปิดมาปุ๊บเผาหน้าพระพรหมหายไปเลยนี่หน้าที่5โอ้วิเคราะห์วิเคราะห์ได้ดีความรู้คือ0ความมั่วคือ100เฮ้ยแต่ว่ามันอิงจากช้อยไงช้อยข้อนี้ตัดไปข้อนี้ตัดไปน่าจะเหลือข้อนี้ที่สุดนี่แน่นี่อันนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้นี่ไม่ได้เหมาะกับเป็นผู้เข้าแข่งขันเหมาะกับเป็นพิธีกรมากกว่าเดี๋ยวจะมาแทงเหรอไม่ได้โอเคอ่ะข้อนี้ตอบถูกนะฮะกระดานตัวเลขยังเป็นของคุณอยู่นะครับเมื่อกี้ไปแล้วเลือกเลข4มันน้อยไปฮะไม่ใช่นะครับถ้าเลือกแถวบนอีกกระทืบนะอยากโดนว่ะเนี่ยโมโหเรื่อยเลยล่างสองจะออกเรื่อยนะอย่าสิเอาเดินไหนแถวบนแถวล่างเอาเพื่อนเลือกเป็นปลาหมึกเลยแถวบนแถวล่างล่างๆหน่อยดีกว่าครับล่างๆมาเลขที่จำไม่ลืมของคุณเจดีคำพรเลข69ค่ะ6ทำไมอะคะเรามีเสียงเฮ้ยมาจากไหนตรงไหนทำไมอ่ะมันเป็นเอาจริงๆแล้วว่าศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยดิฉันมีความรู้ว่ามาอ่านมาอะไรมาเลข69เนี่ยเป็นเลขของความพลิกผันจะได้อะไรเข้ามาแบบฟลุกๆมีโชคมีลาภอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเลขที่ดิฉันนะนี่เหรอใช่ดีนี่ดีจริงป่ะใช่ชีวิตถึงพลิกไปพลิกมาไม่ถึงพลิกบนเตียงอ่ะใช่ไม่ใช่ชีวิตพลิกผันสิเลข69นะ69โอเคอ่ะเป็นเรื่องของความพลิกไปพลิกมาโอเคครับ69เป็นเลขที่มาดูฮะเลข69อีกฉันเชียร์ที่ลำพอนนะ69คือเชียร์ก็คือรู้เลยนะโอเคมากไปครับมากไปยังไม่ใช่มากไปเชียร์มากไปไม่ถูกสักทีไม่ใช่แม่จะเกมอ่ะโอเคคุณยังมีโอกาสได้เปรียบอยู่นะหนูยังต้องตอบคำถามเหรอคะใช่สิตอบไปเรื่อยๆตัดเลขไปเรื่อยเพราะอยากตัดบ้างสิอยากให้เขาทำบ้างบู๊ค่ะอ้าว69เป็นเรื่องของปีครับปีพ.ศ.โอ้โหแต่นี่นานเลยเกือบ200ปีคุณก่อตั้งกรุงเทพใหม่ๆเลยเมื่อปีพ.ศ. 2369นะ195ปีก่อนครับมีการบันทึกว่าได้มีการถ่ายภาพแรกของโลกเกิดขึ้นโดยนักประดิษฐ์ชาวฝรั่งเศสชื่อโจเซฟเนียฟเนียฟคำถามถามว่าภาพถ่ายภาพแรกของโลกคือภาพอะไรว้ายอาดัมกับเอวาเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่หรอบ้าเนี่ยเป็นคนคู่แรกหรือเปล่าในตำนานก็จ้าทิวทัศน์แลนด์สเคปทั่วไปภาพวิวทิวทัศน์ขอถ่ายบุคคลพอร์เทรตภาพถ่ายใครคนใดคนหนึ่งหรือขออาหารสติลไลฟ์อย่างงั้นถ่ายอาหารจานคิดว่าจะตัดอะไรทิวทัศน์ตัดทิ้งไปง่ายไปคือตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายไปเลยวิวปาโลกปารีสก็ว่าไปไม่เอานะไม่เอามันง่ายไปมันง่ายไปเหมือนข้อเมื่อสักครู่นี้อะไรป่าบังกล้องหนูก็เลยเดินมาให้กล้องเห็นกล้องอยู่นู่นกล้องเธอตรงนั้นมีนั่นมันง่ายไปไม่ใช่กล้องเธออยู่นู่นไม่ได้ทำทีวีนานงงทิวทัศน์ง่ายไปคิดว่ามันง่ายไปไม่น่าใช่เหรอเฮ้ยมันตั้งกล้องแล้วมันก็ถ่ายทดลองอ่ะคนดูซิว่าจะติดไหมเขาตัดออกแล้วป่าช่วยไม่รู้เลยรู้หรือไงไม่รู้ตัดไปง่ายไปง่ายไปเหลือบุคคลกับอาหารในหัวสมองเมื่อกี้ผุดขึ้นมาเลยว่าเป็นรูปบุคคลพอร์เทรตคนค่ะน่าจะอาหารอยู่ดีๆมีอีกแวบนึงขึ้นมาว่าเอ๊ะน่าจะเป็นอาหารหรือเปล่าเพราะว่าในสมัยก่อนนะที่เขาชอบวาดรูปกันอะไรเงี้ยคนที่วาดรูปอาหารก็มีเยอะรูปขนมปังอะไรเงี้ยอาหารเนี่ยขนมปังก้อนกับวางมีดไว้อะไรอย่างเงี้ยวางงั้นถ่ายมันง่ายมันไม่ต้องไปเรียกคนมันเพราะไม่รู้จะใช้เวลาเท่าไหร่เอาตั้งไว้บนโต๊ะแล้วถ่ายจึ๊บติดดูดิติดมั้ยตอบว่าภาพแรกของโลกคือภาพอาหารค่ะอาหารเป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับไม่ใช่นะฮะไม่ใช่รูปอาหารเป็นรูปทิวทัศน์ครับเป
ป็นรูปทิวทัศน์ครับรูปที่คุณตัดทิ้งอันแรกเลยนะฮะว่าแล้วหนูเมื่อปี2369นี่นะฮะทำการถ่ายภาพทิวทัศน์จากช่องหน้าต่างบ้านของตัวเองชื่อภาพว่า view from the window at the glass นี่นี่แล้วไม่บอกก่อนเอ้าบอกก่อนก็รู้สิเออนะฮะภาพนี้ใช้เวลาเปิดรูรับแสงนาน8ชั่วโมงนะครับฮะเปิดรูนาน8ชั่วโมงรูรับแสงรูรับแสงรูรับแสงให้มันบันทึกเข้าไปที่แผ่นฟิล์มนี้ครั้งแรกมันครั้งแรกมันยากอย่างนี้นี่เองใช่ใช่ใช่ถ้าหนูจะต้องอ้าถึง8ชั่วโมงก็ไม่ไหวไหมรูรับแสงพอรูรับแสงมันเปิดทิ้งไว้8ชั่วโมงแห้งเลยกว่าจะได้ภาพนั้นหมายถึงรูรับแสงแห้งเปิดจนรูแห้งแต่ชั่วโมงฮะก็เลยถ่ายภาพวิวทิวทัศน์วิวทิวทัศน์จากเฟรมหน้าต่างออกหน้าต่างตัวเองไปแหละนะอ่ะข้อนี้ตอบผิดนะครับเพราะนั้นมาดูการกระดานตัวเลขเป็นของหนูแล้วจีน่าหนูก็ยังเชื่ออยู่ว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับวันเดือนอะไรสักอย่างแหละเพราะจำไม่ลืมมันไม่น่าจะแบบว่าอ่ะคนเราจะจำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะต้องเป็นเกี่ยวกับวันวันพิเศษสักอย่างก็คิดว่าน่าจะไม่เกินวันที่31เออเหมือนเดิมเหมือนเดิมน่าจะมีเกี่ยวกับวันที่ว่างั้นเถอะใช่อย่างนี้นี่เองก็เลยนี่ก็จีบอกเอิบคบกันอย่างนี้นี่เองก็เอากลางๆไว้ก่อนจะได้รู้ว่ามากไปหรือน้อยไปเชิญเอาเป็น28ค่ะกลางยังไงฮะ28ก็ได้นะก็จีลองบอกพี่หน่อยสิมันกลางยังไงเหรอนั่นน่ะสิเพราะว่า28 29 30 31ไม่ใช่กลางของแผ่นกระดาษจะได้รู้ว่าไปหรือน้อยไปที่เหลือทั้งหมดเด้อ๋อกลางของที่เหลือเออก็บอกให้หมดสิวะกลางยังไงอ้าวป่าวกลางกระดาษก็ไม่กลางกระดาษด้วยเธอจะกลางกระดาษได้ยังไงกลางกระดาษยังไงแล้วจะพูดทำไมว่ามันกลางพูดไปพูดไปเรื่อยเนี่ยนางแบบเขาพูดจากันแบบนี้เหรอวะอย่าเป็นเชื่อพี่ย่าย่าพองงอ้ามาดูฮะ28เป็นเลขที่จะได้ไหมจะได้ไหมเมื่อกี้ก็สามเลขนะเป็นเลขที่มากไปครับมากไปครับเอาแล้วตอนนี้มากไปตอนนี้ก็เหลือแค่20กว่าเลขแล้วคุณคำถามของเธอข้อ28นะข้อ28เป็นเรื่องของจำนวนตายแล้วบอกแล้วคุณหาหรอจำนวน28ล้านวิวค่ะเพลงปูนีบอีปี้เนี่ยปูนีบอีปี้พรจันทพรใช่ไหมคือเป็นเพลงของพรจันทพรพอดีม่วนมียอดวิวใน YouTube 28ล้านวิวคำว่าปิอุนิวิปิที่อยู่ในเพลงย่อมาจากคำเต็มๆว่าอะไรว้าวจะถ่ายทั่วประเทศหรอก็กะปิขอปิยพรหรือขอปิติชูใจมาหน้ามานีปิติชูใจเจ้าแก่ขอบคุณครับคุณกับเจ๊ใช่ปิติชูใจแบบเรียนสมัยเด็กมาหน้ามานีปิติชูใจใช่ได้ทำอย่างกันรู้ตอนแรกโอ้โหทำไมมันไม่มีอยู่ที่รู้อ่ะเธอที่รู้คืออะไรที่รู้คืออะไรหนีบหนีบแม่คิดลึกเกินไปแล้วล่ะครับคุณจีน่าว่าแต่มาสะดุดตั้งแต่ต้นเกมแบบนี้เนี่ยแล้วแชมป์สุดแซ่บจะรักษาบัลลังก์ไว้ได้หรือไม่อีกสักครู่มาดูกันต่อครับเพลงปูนิบอิปี้เนี่ยปูนิบอิปี้คำว่าปิที่อยู่ในเพลงย่อมาจากคำเต็มๆว่าอะไรก็กะปิขอปิยพรหรือขอปิติชูใจทำอย่างกันรู้ตอนแรกโอ้โหแต่ว่ามันไม่มีอยู่ที่รู้อ่ะเธอจะตอบว่าอะไรที่รู้คืออะไรหนีบหนีบถ้าให้หนูเรื่องเนี่ยปิติชูใจนี่ไปก่อนเลยมานะมานี่ปิติชูใจไปก่อนตัดทิ้งแต่ว่าอัน
ที่2เนี่ยอย่างที่หนูบอกไปครั้งที่แล้วว่าคนเราจะตั้งอะไรสักอย่างเนื้อหงเนื้อหาเกี่ยวกับรอบตัวก็จะมาจากชื่อตัวเองก่อนแต่ข้อแรกก็มีเหตุผลกะปิกะปิอาจจะย่อมาจากการหนีบก็ได้หนีบเนี่ยหนีบเนี่ยยังอีกไม่มีอยู่ในช้อยยังจะโยงมันไม่มีช้อยมันไม่มีจะช้อยเด้เขาจะมาตั้งร้องเพลงชื่อกะปิว่าข้อไหนฉันไม่ตอบฉันรู้อย่าตอบอย่าตอบเขารู้นะเขารู้นะเธอถ้าเธอร้องเพลงได้ทั้งเพลงเธอจะรู้ว่าข้อนี้ตอบอะไรเจ็บหลายแป๊บนึงอันนั้นท่อนฮุกเริ่มมันเริ่มยังไงนะขอแค่คำเดียวผมไม่โง่นะยังไงอยู่บ้านมานานแต่ว่าไม่โง่นะหนูตอบข้อหนึ่งค่ะกะปิกะปิเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่ตอบมั่วมั่วไหมเนี่ยหนูอะไม่มั่วถ้าเขาพูดว่าถ้าร้องเพลงทั้งเพลงเป็นเนี่ยจะรู้เลยว่าอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเรากำกวมขึ้นมานิดนึงอะพลิกล็อกขึ้นมานิดนึงก็คือเหมือนปูอะก็คงหยิบกะปิมาแล้วก็คงแซ่บหลายอะไรอย่างงี้ป่ะไม่ใช่เลยเพลงเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อเขาไม่ได้ชื่อนี้ตัวเขาดำเพื่อนๆเลยเรียกเขาว่ากะปิเพื่อนเรียกเขาว่ากะปิแล้ววันนี้คุณครูไม่อยู่เขาก็เลยหนีออกไปจับปูเขาเลยจับปูปูเลยหนีบอีปิเนี่ยไม่ใช่ปิเขาไม่ใช่เขาอ๋อพูดอีปิอีปินี่อีกะปิอีกะปิคนนั้นเป็นคนชื่อกะปิชื่อกะปิอ้าวรับจิตไม่ใช่คนตรงไหนเขาไม่ได้บอกว่าหนีบตรงนั้นโอเคอ่ะตอนนี้ถือว่าตอบถูกนะกระดาษตัวเลขมาตอนนี้เหลือแค่23เลขแล้วจีน่าค่ะรู้แล้วค่ะเออมันต้องได้จีน่าเร็วเรื่องมันหนึ่งเลขกลางๆไว้เหมือนเดิมกลางๆไว้เหมือนเดิมกลางๆไว้โอเคได้จะดูกลางจะดูสิกลางยังไงบ้าง14โอเคกลางไหมอันนี้กลางแน่กลางวันเกิดแม่หนูโอเคฮะวันเกิดแม่แล้วถ้าเข้าวินหนูตกรอบเลยเหรอใช่หนูมาแค่นี้ใช่อย่าเพิ่งเข้าโอเคมาดูฮะเลข14เป็นเลขที่เข้าวินเลยไหมน้อยไปอ่ะโอเคตอนนี้ก็ถือว่าโอ้เหลือแค่13เลขนะ15ถึง27อ่า15ถึง27ก็ยังถือว่าเยอะไปนะก็ยังถือว่าเยอะเขายังถือว่าเยอะอยู่จะได้รู้แล้วว่าเลขอะไรยังถือว่าไม่เข้าเอาจริงอ่ะเดาโอเคแต่ว่าเขามีเลขในใจแล้วนะมีในใจตอนนี้มีเลขในใจแล้วเฮ้ยต้องรีบตอบให้ถูกนะเขามีเลขในใจแล้วนะจีน่าค่ะสนใจเรื่องนี้ก่อนเลข14นะฮะคำถามเลข14นะครับกะปิค่ะยังเมื่อกี้บอกว่าเป็นวันเกิดคุณแม่ใช่ไหมค่ะเป็นเรื่องของวันเกิดแต่ไม่ใช่เดือนสิงหา14กุมภาพันธ์14กุมภาพันธ์ปีคศนะฮะปี1867เป็นปีเกิดของนายซากิชิโตโยดะโตโยดะเป็นผู้ก่อตั้งโตโยต้าบริษัทโตโยต้านะฮะเป็นบริษัทผลิตรถยนต์ที่สามารถทำยอดขายถล่มทลายทั่วโลกอันนี้เรารู้กันดีคุณรู้ไหมครับว่าในอดีตโตโยต้าไม่ได้ผลิตรถยนต์มาตั้งแต่แรกถามว่าบริษัทโตโยต้าผลิตอะไรเป็นสิ่งแรกก็เครื่องทอผ้าขอจักรยานและคอของเล่นวิเคราะห์ดีๆเครียดวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนวิเคราะห์ก่อนถ้าจะให้หนูคิดนะตอนแรกคิดว่าเครื่องทอผ้าเพราะว่าในรถเนี่ยจะต้องมีหนังเบาะเบาะหนังก็คิดว่าเขาคงแบบทำไปทำมาแล้วเอ้ยอยากจะทำรถหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้แต่หนูว่ามันดูง่ายไปตัดทิ้งแบบเขาเลยแบบเขาเลยง่ายไปง่ายไปเราเป็นคนฉลาดแล้วเนาะเครื่องทอผ้าตัดทิ้งตัดทิ้งอ่ะลองมาข้อ2จักรยานจ
จักรยานเนี่ยเป็นเรื่องของกลไกนะเป็นไปได้สูงเพราะมันเป็นเรื่องของกลไกแล้วรถเหมือนกันใช่จากรถเล็กๆพาหนะเหมือนกันพาหนะเหมือนกันพาหนะเล็กๆแล้วไปเป็นพาหนะใหญ่ก็ดูน่าจะเป็นไปได้สูงแต่ถ้าคนที่ฉลาดจริงๆทำไมเขาจะฉลาดตั้งแต่เด็กเล่นของเล่นอยู่และมีความฝันว่าอยากจะทำรถผลิตของเล่นมันอย่างนี้ผลิตของเล่นมาแล้วก็มันผลิตรถอาจจะรถของเล่นแล้วก็เฮ้ยเรารู้กลไกข้างในแล้วว่าทำเป็นรถเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะฝรั่งอาจจะผลิตก่อนเนี่ยฝรั่งผลิตรถฟอร์ดเฟิร์ดอะไรพวกนี้กำเนิดรถถูกไหมใช่อยากจะได้เหมือนเขาทำรถของเล่นมาแล้วซื้อของเล่นมาแล้วก็ทำผลิตเรียนแบบก่อนของเล่นแล้วก็เฮ้ยทำเป็นของจริงได้นี่ว่าใช่ถูกไหมใช่คำตอบคือข้อ3ของเล่นผลิตรถของเล่นของเล่นเป็นคำตอบที่ผิดครับที่ผิดครับตรงนี้ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่ของเล่นเขาผลิตอะไรรู้ไหมอะไรคะเครื่องทอผ้านั่นไงเครื่องทอผ้าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าเครื่องทอผ้านี่มีเครื่องกลไกข้างในผลิตผ้าเป็นผืนๆถูกไหมเพราะจะมันมีเครื่องจักรยนต์กลไกแล้วก็มีวงกลมที่เป็นร้อยเป็นกลไกข้างในเยอะรถยนต์สมัยก่อนก็มีเครื่องยนต์กลไกข้างในแบบเฟืองตัวนี้ไปหมุนตรงนั้นอะไรอย่างงี้หนูคิดมากถูกแล้วแต่ตอบผิดเนี่ยไม่เลือกใช่คุณซากิชิโตโยดะเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นในครอบครัวของช่างไม้ด้วยความเฉลียวฉลาดล่างในการประดิษฐ์สิ่งของเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการทอผ้าเปิดบริษัทโตโยต้าโบโชกุซึ่งเป็นบริษัทเครื่องทอผ้าเมื่อปี1918 1918ประมาณสงครามโลกครั้งที่1เลยนะนะฮะสินค้าที่เป็นจุดเด่นของที่นี่คือเครื่องทอผ้าอัตโนมัติครับหยุดการทำงานได้ทันทีเมื่อมีจุดใดจุดหนึ่งของการทำงานผิดพลาดระบบนี้เองถูกดัดแปลงมาเป็นระบบการผลิตรถยนต์ของโตโยต้าในเวลาต่อมานี่ผลิตรถยนต์นะฮะข้อนี้ถือว่าพลาดไปนะฮะเพราะนั้นกระดานตัวเลขเป็นของก๊อตจิครับกระดานตัวเลขมา15ถึง27ไม่ต้องกดแล้วผม15ถึง2713ตัวเลข13เลขเองโอ้โห13เลขอันตรายเอาตรงไหนกลางๆอีกไหมหรือว่ายังไงเอาต้นต้นแล้วคราวนี้เอาต้นต้นโอเคเพราะว่าต้นต้นรถเป็นอะไรอ่ะบ้าเหรอจำได้ไหมจำได้เออโอเคเครื่องฟิสตาติกง่ายใช่เอาเลขอะไร16ค่ะเลข16นะฮะเลขเฮ้ยเลข16อันตรายมากเลยเนี่ยคุณขาทำไมคุณเชียร์ที่คำพรเนี่ยเขาเคยประกวดมิสทีนไทยแลนด์อ๋อเขาได้ตำแหน่งตอนอายุ16เพราะว่าตอนอายุ15เนี่ยเขาเป็นสาวลำบงยืนก่อนแท่นนะยืนก่อนแท่นแต่จำไม่ได้ว่าเขาได้อายุเท่าไหร่อ่ะแต่คุ้นๆเหมือน16 16นะดาวดาวเลข16นะฮะเป็นเลขที่เลข16เป็นเลขที่16เข้าวินเข้าวินเข้าวินเลข16โอ้โหขอให้เชียร์ที่กำพรเข้าวินไปเลยนะฮะเล่นนี้โอ้โหตอบคำถามตอบไปตอบมาตัดกันไปแต่กันมาเพลินๆเลข16เข้าวินซะแล้วตอนนี้วันนี้ผู้ชนะของเรานะฮะคุณก๊อตจีครับเดี๋ยวเราไปดูการเชียร์พี่กำพรเลือกเลขนี้จริงหรือเปล่านะไปดูเฉลยหน่อยฮะเลข16ค่ะทำไมจ๊ะเพราะมีครั้งหนึ่งนะคะคือเชียร์ตั้งใจจะซื้อลอตเตอรี่เลข19แล้วมีคนพูดขึ้นมาว่าเอ้ยอย่าลืมกลับ9เป็น6นะมันคือเลขเดียวกันแล้วเราไม่ได้สนใจมากแต่ปรากฏตรงงวดนั้นออก16จริงๆค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหเลขนี้เนี่ยจดจำอยู่ในใจจนวันตายเลขเข้าวินคือเลข16ครับผมขอแสดงความยินดีกับพี่ตาแล้วนะคะเก่งมากค่ะโอ้โหนะคะเชียร์พี่กำพรไม่เกี่ยวกับการประกวดไม่เกี่ยวกับการประกวดไม่เกี่ยวกับเรื่องของอายุไม่เกี่ยวอะไรเรื่องถึงครั้งหนึ่งเคยซื้อลอตเตอรี่แค่นั้นเองเป็นเรื่องที่จดจำเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับความลงความรักไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวด้วยเออบ้าได้เลยแม่บ้าได้เลยโอเคเพราะนั้นยังไงแล้วอย่างวันนี้คุณก๊อตจิชนะไปนะฮะขอบคุณน้องจีน่าด้วยมาร่วมรายการกับเราน้องจีน่านะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับเอาเชิญพักผ่อนทางด้านนี้ก่อนคุณก๊อตจิคุณปราบแชมป์ของผมไปได้นะเพราะนั้นตอนนี้คุณเป็นแชมป์นะโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนนะเดี๋ยวกลับมานะครับสุดท้ายก็เป็นคุณก๊อตจิแล้วครับที่หาเลขเข้าวินได้สำเร็จ
เรียกว่าเด็ดจนคุณจีน่าต้องยอมแพ้ไปเลยแหละครับแต่ไม่รู้ว่าบัลลังก์แชมป์หนึ่งสมัยของเธอจะถูกสั่นคลอนเพราะหนุ่มหล่อที่กำลังจะมาหรือไม่ช่วงหน้าห้ามกลับมามันกันต่อครับหลังจากที่เจ้าแม่ผู้รอบรู้คุณก็จีสามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้สำเร็จซึ่งเธอก็ต้องมารับมือผู้ท้าชิงหนุ่มที่มีหน้าตาเป็นอาวุธแต่จะเป็นใครนั้นไปลุ้นกันต่อได้เลยครับครับสู่รายการของเรานะครับเลขเข้าวินตอนนี้แชมป์ของเราหนึ่งสมัยนะคือคุณก็จินะฮะเดี๋ยวเราแข่งขันเกมกันเลขเข้าวินของเราวันนี้เราใส่แบบเฟซชิลนะฮะเพราะว่าเรารักษาระยะห่างซึ่งกันและกันใช่ค่ะกติกาของเรามีเพิ่มมานิดนึงนะฮะอย่าออกจากวงกลมนั้นได้ค่ะนะครับถ้าออกมาแล้วจะกลายเป็นหุ่นไล่กาลองดูไม่เป็นอย่างนั้นไม่ต้องออกมาเราได้อยู่ในรักษาระยะห่างไม่เป็นโควิดนะโอเคคุณก็จิครับหน้าที่ของคุณคือว่ารักษาความเป็นแชมป์ไปให้ได้5สมัยก็ไปสู่รอบแจ็คพอตแรกนะ10สมัยก็เป็นแจ็คพอตใหญ่กันนะฮะรักษาให้ได้หนูจะทำให้ได้นะวิเคราะห์พอได้อยู่นะไปอ่านสารานุกรมมาเรียบร้อยแล้วเติมความรู้มาเรียบร้อยเนี่ยผมหาคำนี้ใช่ไหมฮะสารานุกรมสารานุกรมแต่ว่าปกติไม่ได้ศึกษาเรื่องสารานุกรมเรื่องสารแน่ถนัดสารแน่เอาเป็นว่าสารานุกรมเกี่ยวกับคำถามก็เกี่ยวกับความรู้รอบตัวนะส่วนใหญ่อ้าววันนี้คู่แข่งขันทั้งคนนะครับชายหนุ่มรูปหล่อน้องลีฐานันท์ครับเชิญสวัสดีครับ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 ขอต้อนรับสู่รายการของเรานะเลขเข้าวินนะฮะกติกาของเราง่ายๆครับมีกระดานตัวเลขอยู่ร้อยตัวเลขด้วยกันสูงศูนย์ถึง99นะฮะนะหาเลขเข้าวินจากคนดังหาให้เจอครับง่าย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 ไม่ใช่กติกาตัวดิฉันเองง่ายง่ายแบบว่าเอ้ยหาซื้ออะไรได้ง่าย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 หาซื้ออะไรได้นี่คืออะไรจ๊ะใช่แบบว่าเอ้ยด้วยแบบบาท2บาทก็ไปแล้วจริงปะเนี่ยโอ้ง่ายไปเป็นเหรียญได้อะแบบว่าไม่ต้องให้นะเอาไว้ใต้ลิ้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่แล้วก่อนอื่นนะมาดูเลขเข้าวินจากคนดังวันนี้ก่อนนะฮะได้ครับเลขเข้าวินจากคนดังของเรานะครับสนับสนุนโดย AS5G คลื่นมากสุดเร็วที่สุดทั่วไทยมาดูเป็นเลขของใครนะครับสวัสดีครับพี่สุครับพี่สุนะคุณสุนารีขอตัวเลขหน่อยครับอ๋อมีไหมได้ได้จะเอา2ตัวหรือ3ตัวกำลังจดอยู่พอดีเลยโอ้ไม่ใช่เลขอย่างนั้นครับขอเลขเข้าวินครับผมจากรายการเลขเข้าวินครับครับโอ้เลขเข้าวินเหรอครับอ้าวได้มาเลขเนี้ยมันมีความสำคัญกับพี่สุมากที่สุดในชีวิตเพราะว่ามันเป็นเลขของที่อยู่ที่พี่สุสร้างมันด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วพ่อแม่พี่น้องทุกคนได้อยู่มีความสุขในบ้านหลังนี้เลขนั้นก็คือน่ะอันนี้ก็ตอบชัดเลยนะที่อยู่อาศัยรังที่สร้างให้ครอบครัวเขามีวันนี้มาเออเลขอะไรนะซึ่งเราสองคนผมคิดว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันอาจจะง่ายก็ได้อาจจะง่ายก็ได้อาจจะง่ายก็ได้ไม่น่ายากเย็นไม่น่ายากเย็นนะจ๊ะครับทำไมฮะคุณลีทำไมหน้าตาคุณถ้าเห็นแล้วผมนึกถึงแค่วันหวยออกวันที่1วันที่16มี2เลขเท่านั้นใช่เลข1กับ16แต่ว่าเขาบอกไม่ใช่เลขนั้นเนี่ยเลขบ้านไม่ใช่ไงยากหน่อยโอเคตรงนี้นะครับเดี๋ยวใครจะได้เป็นคนเริ่มต้นก่อนนะสำหรับเลขเข้าวินของคุณสุนารีนะครับกดปุ่มตรงนั้นกดปุ่มขาวๆนั่นนะฮะกดรัวๆหลายๆครั้งครับกดรัวๆหลายๆครั้งเอามือจับหูไว้ก่อนนะฮะอ่ะพร้อมพร้อมนะครับน้องลีพร้อมคุณกัจจิพร้อมนะครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วกดครับกดหลายๆครั้งโอ้โหเอาละคุณลีมาดูกระดานตัวเลขกันฮะกระดานตัวเลขของคุณสุนารีนะฮะวันนี้เลขคุณสุนารีครับเลขเฮวินน่าจะเป็นเลขอะไรประมาณไหนลองเลือกมาสักเลขหนึ่งคุณลีซึ่งมันเยอะมากผมว่าเอากลางๆก่อนดีกว่าจะได้แบบมีลุ้นครับผมว่า49 49เหรอ49อ๋ออันนี้อยู่กลางเลยใช่อยู่กลางจริง49นะ49ผมว่า49เพราะว่าเลือกอยู่กลางๆอันนี้ยังไม่เกี่ยวกับคุณสุนารีครับถือว่าอยู่กลางๆมาดูกันนะฮะว่าเข้าวินหรือไม่นะครับของน้องลี49เป็นเลขที่49เป็นเลขที่น้อยไปครับน้อยไป49น้อยไปตัดเลยฮะตั้งแต่00ถึง49ตัดไปเลย50เลขตอนนี้ฮะเลขทั้งหมดเหลือตั้งแต่50ถึง99เอาละตัดครั้งแรกตัดไปเลยครึ่งกระดานครึ่งกระดานตัดดีครับน้องลีครับรักษาความได้เปรียบเอาไว้ตอบคำถามข้อนี้ให้ถูกคำถามเลข49
2549เป็นเรื่องของปีพ.ศ.ปี2549ครับ2549เป็นปีที่ก้านกล้วยเข้าฉายในโรงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกใครดูไหมฮะก้านกล้วยเคยดูครับเกิดทันครับเป็นแอนิเมชันครับผมเรื่องราวเกี่ยวกับช้างถูกไหมฮะช่วยกอบกู้อาณาจักรอโยธยาศรีรามเทพนครโด่งดังมากครับเรื่องนี้เป็นที่โด่งดังมากโด่งดังไปถึงต่างประเทศหนึ่งในประเทศที่ก้านกล้วยโด่งดังไปคือประเทศอินเดียหนังเรื่องนี้เข้าฉายที่อินเดียด้วยที่อินเดียถามว่าชื่อก้านกล้วยที่ใช้ฉายที่อินเดียใช้ชื่อว่าอะไรว้ายนี่ก็จัมโบ้ขอไอยราหรือคอฮาทีอันนี้เป็นภาษาฮินดีนะฮะเป็นภาษาฮินดีชื่อฮาทีค่ะถ้าขอฮาสองทีได้ไหมคะไม่ใช่ครับมันจะเลยมันจะเลยมันจะเอาเงาก้านกล้วยถ้าใช้ที่อินเดียใช้ชื่อว่าอะไรก็ตอนแรกผมคิดว่าก้านกล้วยเนี่ยจะใช้คำทับศัพท์แต่มันไม่ได้มันจะเป็นคันกล้วยแทนไม่ได้จริงไม่ได้ไม่ได้แล้วคนอินเดียด้วยพูดมีความเป็นไปได้เนาะ What movie do you see tonight? กันกล้วยคานกล้วย Yeah, yeah. It's a real round เกี่ยวกับ elephant. โอเคเข้าใจตรงกันนะเข้าใจตรงกันเพราะฉะนั้นชื่อที่อินเดียครับผมว่าผมจะตัดจัมโบ้ทิ้งก่อนจัมโบ้ไม่เอานะจัมโบ้ใช่ผมว่ามันอาจจะง่ายเกินไปเบสิกเบสิกไปจัมโบ้โอ้ผมรู้แล้วเดี๋ยวไปซ้ำกับดัมโบ้ดัมโบ้ช้างบินเนี่ยวันดิสนีย์เออวันดิสนีย์ว่างั้นเถอะอันนี้ผมไม่รู้ผมได้จากป่าเลยนะถ้าไอยาลานี่ไอยาลาเพราะว่าเขาอาจจะออกเสียงยากเออไอยาลาเฮ้ยแต่ผมว่าคนอินเดียภาษาอินเดียนะอันนี้เป็นสันสกฤตนะถูกป่ะไอยาลาอาจจะง่ายไปอีกง่ายนะอาจจะง่ายนะซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าฮาทีแปลว่าอะไรพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเขาบอกเป็นภาษาละกันเขาวงเล็บมาว่าภาษาฮินดีภาษาฮินดีแต่ผมขอตอบเลยตอบว่าผมว่าฮาทีฮาทีนะครับผมฮาทีเป็นคำตอบที่ผิดครับเป็นคำตอบที่ผิดครับไม่ใช่ทำไมมีเรื่องไอยาลาผมว่ามันอาจจะง่ายไปมันง่ายกว่านั้นอีกจัมโบ้กั้นกล้วยไปฉายใช้ชื่อจัมโบ้จริงป่ะเนี่ยจัมโบ้คิดจัมโบ้กันชื่อจัมโบ้เออทำไมคิดว่าจัมโบ้คิดว่ามันแบบไม่รู้ไอยาลามันตรงเกินไปที่มันแปลว่าตรงไปตรงไปตรงไปมีสิทธิ์จัมโบ้จัมโบ้ดัมโบ้จำง่ายไงคุณจำง่ายช้างตัวสีฟ้าสดใสนามกั้นกล้วยนะครับถือว่าเป็นบุญหมายสำคัญในวงการภาพยนตร์แอนิเมชันไทยสู่เวทีนานาชาติจากการขายลิขสิทธิ์ DVD ภายใต้ชื่อจัมโบ้ที่ประเทศอินเดียนะฮะแล้วก็ชื่อ The Blue Elephant ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าการควรเขาตัวสีฟ้าครับการควรเขาตัวสีฟ้าคำว่าอัยรานะฮะเป็นคำบาลีสันสกฤตนะครับแปลว่าช้างแปลว่าช้างแปลว่าช้างฮาทีเป็นการออกเสียงของภาษาฮินดีแปลว่าช้างเหมือนกันเหมือนกันฮาทีแปลว่าช้างเหมือนกันตอบผิดนะตอนนี้กระดานตัวเลขเป็นของคุณก๊อตจิเอาละครับนี่เขาตอบคำถามดีนะคุณอาจจะไม่ได้เล่นอีกเลยนะคุณจะบอกให้อันนี้เป็นคำขู่ใช่ไหมเฮ้ยคราวก่อนที่เขาปลาเป็นจีน่าจีน่านี่ยืนนิ่งไม่ได้เล่นเลยนะเขาเล่นอยู่คนเดียวนะจีน่ายืนนิ่งเลยค่ะผมอยากเห็นภาพนั้นแต่ผมว่าไม่ได้หรอกคุณเลือกตัวเลขก่อนคุณก๊อตจิไม่รู้เลย50ถึง99ไม่รู้อะไรเลยงั้นขอตัดอีกสักครึ่งคือกับพี่สุเราก็ไม่ได้สนิทสนมอะไรว่างั้นเถอะนะแล้วก็พี่สุก็ไม่ได้อยากสนิทสนมกับเราด้วยเขาก็สนิทกับทุกคนแหละพี่สุอ่ะเลือกอีกครึ่งนึงละกันเอามาเขาเลือก49ไปเราเลือก79แล้วกัน79ก็ถือว่าครึ่งๆเนี่ยมาดูกันนะฮะ79เป็นเลขที่79นะฮะแล้วเลข79จะใช่เลขเข้าวินที่ตามหาหรือเขาเลือก49ไปเราเลือก79แล้วกัน79ก็ถือว่าครึ่งๆเนี่ยมาดูกันนะฮะ79เป็นเลขที่79นะฮะเป็นเลขที่มากไปครับมากไปเอาตอนนี้คุณก๊อตจ
ติก็เลยตัดไปเลยนะฮะตั้งแต่79ถึง99ตัดไปอีก21เลขตอนนี้เหลือทั้งสิ้น29เลขโอเคตัด2ครั้งเหลือ29เลขค่ะคุณก็จีครับค่ะเลข79เป็นเลขของปีคศอีกแล้วปีคศ1979 1979เกิดยังยังไม่เกิดเกิดปีอะไร1985 85ปี1979คุณรู้ไหมครับเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเครื่องแรกของโลกวางตลาดเป็นครั้งแรกอุ๊ยอุ๊ยตั้งแต่ตอนนั้นเลยหรออ๋อเครื่องดูดฝุ่นไร้สายนะค่ะ40ปีที่แล้วประมาณชื่อว่า Dust Buster เหมือน Ghost Buster มั้ย Dust Buster ตัวทำลายฝุ่นอ๋อ Ghost Buster เขาเอาไว้ดูดผีอ๋ออันนี้เอาไว้ดูดฝุ่น Dust Buster อ๋อ Dust Buster ออกวางขายที่อเมริกานะฮะคำถามอยู่ตรงนี้ครับถามว่าว่าสิ่งประดิษฐ์นี้พัฒนามาจากเทคโนโลยีใดเครื่องดูดฝุ่นไร้สายก็อาวุธสงครามถือเป็นอาวุธสงครามมันยังไงไปเกี่ยวไปเกี่ยวเอาไว้เอาไว้เอาไว้ตรวจจับระเบิดตรวจจับระเบิดปืนปิด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 ดูดเข้าดูดเข้าตายดิวะอ้าวไม่ได้ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันนะฮะหรือขอค่ะมือถือพัฒนามาจากมือถืออ้าวก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้หรือคอการสำรวจอวกาศหมายความว่าคุณออกไปจับฝุ่นผมในอวกาศไงคุณใช่ไหมล่ะมันต้องดูดไอ้นี่เครื่องอันนี้เข้ามาดูดดูดฝุ่นลอยอยู่ในอวกาศลอยแล้วเราจะไปดูดฝุ่นจะออกไปเก็บฝุ่นผงหรือว่าสมมติลงไปในดาวดวงจันทร์เพื่อมีสายล่างไปเนี่ยเพื่อไม่ได้มันต้องถือไปเดียวเป็นคนรักสะอาดไม่ใช่ไปเก็บเพื่อมาวิจัยอ๋อลงไปที่ดาวอังคารแล้วไปเก็บฝุ่นเลยนะอุ้ยป่าวิเคราะห์ดีเอ้าถูกปะล่ะถูกปะล่ะหรือมือถือมันเป็นเรื่องของไอ้แบตเตอรี่ไงถูกไหมล่ะเพราะมือถือมันจะไปเสียบถูกฮะมันอาจจะพัฒนามาจากสิ่งนั้นตอนแรกเลยนะในหัวนะครับคิดว่าเป็นโทรศัพท์มือถือเพราะเรื่องของแบตถูกไหมเพราะว่ามันไร้สายเหมือนกันในรุ่นแรกเนี่ยโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันมีสายจะสะดวกกว่าไหมถ้ามันไร้สายนี่เครื่องดูดฝุ่นก็คือว่ามีสายจะสะดวกกว่าไหมถ้ามันไร้สายไร้สายใช่แต่ว่าพอป๋าพูดเรื่องดูดฝุ่นอวกาศเอามาวิจัยมีเหตุผลเอ้าใช่ไหมล่ะมีเหตุผลคุณนึกภาพขอตอบว่าตอบว่าโทรศัพท์มือถือขอไข่นะค่ะมือถือนะค่ะมือถือเป็นคำตอบที่ผิดครับมือถือผิดผมบอกแล้วผิดคุณว่าอะไรผมว่าอาวุธสงครามจริงๆแล้วนะครับการที่เรามี Dust Buster ขึ้นมาเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเพราะว่าพัฒนามาจากการสำรวจอวกาศหรอการสำรวจอวกาศครับจริงหรอคือ Dust Buster ตัวนี้นะออกวางตลาดนะ10ปีให้หลังจากที่เหตุการณ์มนุษย์ไปเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกเห็นไหมผมบอกแล้วพัฒนามาจากเครื่องเจาะชนิดพิเศษสำหรับเก็บตัวอย่างชั้นหินชั้นดินนี่เป็นไงป๋าเห็นก่อนหรือเปล่าไม่เห็นผมเดาเอาเก็บตัวอย่างชั้นดินชั้นหินใต้ผิวของดวงจันทร์ที่มนุษย์อวกาศของนาซ่านั้นนำไปใช้ในโครงการอพอลโลนี่เขาบอกว่าทำครั้งแรกนะโอ้ยขายได้เท่าไหร่รู้ไหม150ล้านเครื่องนะโอ้150ล้านเครื่องเยอะมากแต่ขายอยู่30ปีนะตอนนี้ยังไม่หมดเลยหมดรุ่นมันยังไม่หมดเลยหมดแล้ว30ปีอ่ะหมดแล้วถึงตอนนี้40ปีแล้วโอเคเอากระดาษตัวเลขเป็นของน้องลีครับตอนนี้พี่ก็ตัดมาให้แล้วเหลือ29เลขครับมาเลือกอีกสักหนึ่งฮะเลือกอีกสักหนึ่งเอาเป็นเลขที่ติดตัวผมด้วยเหมือนกันดีกว่าโอเค54ครับ54ครับติดตัวคุณพ่ออะไรเลข54เพราะจริงๆเลข45เลข54อ๋อเหรอมันก็เป็นเลขสำหรับคนเชื่อเหมือนกันอ๋อเรื่องของดวงผมก็ป้ายทะเบียนรถหรืออะไรทุกอย่างผมก็จะส่วนใหญ่ดารานักแสดงเรื่องการพูดกันจาแต่มันพอมันออกมาแล้วมันก็ได้9นะใช่54นะอ่ะมาดูกันครับเลข54 54เป็นเลขที่เข้าวินเลยมั้ยมาดูกันนะแล้วเลข54จะทำให้คุณลีเป็นแชมป์ใหม่หรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดพบกับการกลับมาของแชมป์4สมัยคุณต้อง
กี้ครับเชิญวันนี้เป็นแชมป์4สมัยถ้าหากว่าชนะจะเป็นแชมป์5สมัยจะเป็นคนแรกนะฮะที่เข้าไปสู่รอบแจ็คพอตถ้าคุณชนะวันนี้เดี๋ยวผมจะบอกว่าของรางวัลแจ็คพอตเป็นอะไรคนลุกมากเลยค่ะตาและการตามหาเลขเข้าวินด้วยความเร็วสูงสวัสดีค่ะแตงโมพัทรธิดาเองนะคะโอเคเราเคยแข่งรถเราชอบความเร็วแล้วการแข่งรถมันก็จะมีความเร็วไปวิ่งมาบอกเราใช่ไหมคะหนูว่ามันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องรถเขาเพราะเปิดมาแบบนี้แล้วคนที่ขับรถน่ะเลขจะสวยมาก4 5 2 5 3 9 6 9 9 6อ๋อโอเค39ค่ะ39ค่ะถ้าเข้าวินเลยนะเป็นแชมป์สมัยที่5เข้าสู่แจ็คพอตกันเลยให้หนูยืนนานๆดีกว่าค่ะโอเคเราเล่นสัก2สัปดาห์มันคุ้มค่าน้ำมันมาโอเคบ้านก็ไม่ได้ใกล้โอเคเลข39นะครับเป็นเลขที่เลข39ครับวินคือจะเป็นคนแรกที่เข้าสู่รอบแจ็คพอตหรือไม่พรุ่งนี้ห้ามพลาดWow.